ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับเท็ดดี้และหมามิอีกเช่นเคยนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยหมามิมาพร้อมกับเมนูขนมหวานที่ทานเล่นก็ได้ใช่จะเป็นแบบของคาวก็ได้หรือจะเป็นของหวานก็เก๋เหมือนกันใช่เป็นชื่อเมนูอะไรครับ Pork Floss Cupcakes ครับหรือว่าคัพเค้กหมูหยองนั่นเองใช่จริงๆอ่ะเมืองนอกก็ฮิตมากนะใช่เหมือนเอาเทรนด์เนี้ยมาแชร์กันมาแบ่งปันกันเนาะตัวเค้กของเราเป็นเนื้อแบบไหนเอ่ยชิฟฟ่อนเบาๆชิฟฟ่อนเบาๆข้างในมีไส้ไหมมีคัสตาร์ดชีสแต่ก็ห้องบนท็อปด้วยกันกับหมูหยองหอมขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆกันก่อนเลยชิฟฟ่อนนะครับส่วนผสมแรกของเราคือจะต้องมีไขมันวันนี้เราใช้นี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจนะฮะ75จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับอันนี้ก็คือใช้แทนนมได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบมีความเป็นไทยด้วยนะไข่แดงไข่แดงนะครับอันนี้เรามีไข่ขาวติดนิดนึงเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ไข่ขาวอ่ะห้ามติดไข่แดงอ๋ออ่าโอเคไข่แดง5ฟองนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเป็นวานิลาผงนะครับผงฟูครับคนให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จแล้วใส่แป้งแล้วค่ะนี่เลยครับวันนี้เราจะทำเป็นคัพเค้กนะครับแน่นอนจริงๆครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะมีตรา TFM แบบนี้แถบสีชมพูนะฮะตราริบบิ้นทำเค้กอะไรก็นุ่มสวยอร่อยแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผสมที่เป็นตัวครีมข้นๆเลยอ่ะที่เป็นไข่แดงไข่แดงสมผสมไขมันนะอยู่ที่หมดคนให้เนียนแค่นั้นเองโอเคอันนี้จะทำในส่วนของอีกส่วนหนึ่งละที่เป็นไข่ขาวฟูๆเนาะไข่ขาวนะครับลงในอ่างผสมเองก็ครีมทาทาเราต้อง2 อย่างนี้ใช่ไหมตีถึงสมผสมฟูๆหน่อยประมาณ30วิความเร็วสูงเลย30วินาทีโอเคเราเห็นสมผสมเขาฟอดฟอดอย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ตั้งยอดนะครับโอเคเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยเองก็เริ่มสปีดใหม่เลยนะประมาณ1นาทีนิดๆขอให้เขาตั้งยอดเห็นไหมอันนี้คือลักษณะที่ได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราคนแรงๆได้เหรอไม่มีปัญหาเมื่อไหร่สมมติแต่คนเสร็จแล้วเขาเป็นก้อ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 นไม่ได้นี่คือโอเวอร์บีทแล้วอ๋อคือตีนานเกินไปแต่เมื่อไหร่สมมติแต่คนเสร็จแล้วเนื้อเนียนสวยจะโชว์ว่าอย่างนั้นต้องเนียนสวยแบบนี้ถึงว่าได้ที่กำลังดีได้ที่แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาครึ่งนึงออกมาอ๋อนี่เป็นแบบเคล็ดลับที่ทำให้เค้กชิฟฟ่อนเนี่ยเขาเบานุ่มๆเลยนะเพราะว่ามีส่วนผสมที่แบบไข่ขาวเขาอุ้มอากาศไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ตอล่อมโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปคือถ้าใส่หมดเลยเนี่ยมันก็ผสมไม่ไหวเหมือนกันเนาะบางทีสมมติเราไม่คล่องนะมันก็ยุบพอเราคนได้ขนาดนี้เราก็ต้องหยุดเราต้องเอาไผ่ยางมาช่วยตะกร้อมือมันเข้าไม่ถึงมันมีในเรื่องของขอบใช่ผสมอะไรอย่างนี้ด้วยด้านก้นด้วยเนาะพอเวลาสมมุติเธอบอกว่าดูยังไงอะให้ได้เวลาเราหยอดเข้าไปเรายังเห็นมีทรงอันนี้คือใช้ได้เลยอันนี้มามีเตรียมถุงบีบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถุงบีบใช่ไหมมีแค่หัวน็อตนะแค่ใส่แค่ประมาณเลยครึ่งถ้วยแค่นั้นเองนะคะโอ้เดี๋ยวเขาฟูขึ้นมานะใช่ค่ะเวลาทำชิฟฟ่อนเค้กไม่สามารถที่รอเตานะเราจะต้องเตาพร้อมคือบีบเสร็จปุ๊บลงพิมพ์เรียบร้อยต้องเข้าอบเลยใช่ค่ะนะให้อากาศเขาออก170องศาเซลเซียสประมาณ10นาที10นาทีโอเคครับ
เอาละครับระหว่างที่รอตัวเค้กนะครับตอนนี้จะมาทำเป็นคัสตาร์ดกันข้างในรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะฮะออกมาหวานหวานเค็มเค็มน่าทานง่ายอร่อยแน่นอนนะครับมาคัสตาร์ดของเรานะครับบอกได้เลยว่าอร่อยลงตัวจริงๆครับเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับรสชาติจะมีกลิ่นอายของแบบความเป็นไทยๆด้วยนะเราจะใช้น้ำตาลทรายผสมกับแป้งข้าวโพดก่อนเราเจอน้ำใช่ไหมเขาก็จะชอบเป็นก้อนเนี่ยก็มีน้ำตาลผสมกับแป้งก่อนใช่ไหมแป้งเวลาใส่เข้าไปเขาจะไม่เป็นเม็ดพอมีน้ำตาลทรายไปแทรกแป้งข้าวโพดผสมน้ำตาลทรายนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะตัดรสเค็มนิดนึงเนาะวานิลาผงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเพิ่มความเค็มนิดๆมันหน่อยๆ นะฮะด้วยเนยสดชนิดเค็มครับเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะโอเคพอเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็เปิดไฟเลยคนถึงสมผสมเข้าเดือดโอเคเดือดแล้วนะโอเคปิดไฟเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติความเข้มข้นเข้าไปด้วยนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมซอสผงปรุงรสรสชีสนะครับตราไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับซองใหญ่ๆแบบนี้นะฮะก็มีคลิปล็อกให้ด้วยโอเคครับเปิดมานะฮะเขายังมีอีกถุงหนึ่งอยู่ด้านในด้วยนี่แพ็กเกจจิ้งดีงามมากๆมาพร้อมเลยเปิดขึ้นมาใช่ครับอันนี้รสชีสของไทยเชฟนะฮะ1ช้อนพูนๆได้เลยเนี่ยแค่นี้ก็จะกลายเป็นคัสตาร์ดรสชีสแล้วใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็บีบเข้าไปที่เค้กเลยเอาละครับอันนี้ก็คือคัพเค้กของเรานะฮะพอออกจากเตาอบเรียบร้อยก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดนึงใช่เดี๋ยวเราก็เอาช็อปสติ๊กนะมาเจาะตรงกลางให้มีรูเพราะเราจะใส่คัสตาร์ดลงไปก็คือเอาตะเกียบนะครับมาเจาะรูเพื่อที่จะได้ใส่ไส้คัสตาร์ดชีสของเราเวลาเราหมุนช็อปสติ๊กคือเราทำให้เขาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแค่นั้นเองเนาะโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เอาคัสตาร์ดที่เย็นแล้วเนาะใส่ถุงบีบนะเราจะมีก็ใส่หัวนะคะบีบแปดเจาะรูนะใส่เข้าไปโอเคเอาสูงหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมาเราจะต้องมาติดหมูหยองโอ้โหยตัวน่ากินไหมน่ากินสิมันคือแบบเป็นคัพเค้กที่แบบนุ่มๆแล้วเป็นรสชีสอ่ะใช่แล้วก็แบบมีแบบหมูหยองกรอบๆอ่ะบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้ของเรานะฮะจะไม่คอมพลีทถ้าเราขาดสิ่งนี้นะครับวันนี้นะครับเราใช้หมูหยองตราวาสนานะครับบอกได้เลยว่าห่อนี้เนี่ยอร่อยมากๆนะครับเนื้อของเขาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะฮะอบประมาณสัก10นาทีจะได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้คัสตาร์ดใช่มั้ยที่เรามีอยู่เราก็ทาพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็หยิบนะคะหมูหยองติดเข้าไปเป็นชิ้นเป็นอันแตะได้เต็มๆเลยเนาะเคยกินแต่ขนมปังหมูหยองนะวันนี้มาเจอชิฟฟ่อนเค้กหมูหยองนะฮะกับคัสตาร์ดชีสหอมกรอบน่ากินพอเรียบร้อยก็วางใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมีเป็นช่อพาสลีย์นะกับดอกไม้ด้วยอย่างนี้แบบนี้สายรักโลกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจ คือมีแบบว่าพืชผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูพ็อกฟรอสต์คัพเค้กครับมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้ขอให้กลับไปทำเอ้ยโอ้โห นี่เป็นคำพูดหรือคำสั่งครับเนี่ยเพราะมันเวลามันทานเสร็จแล้วมันเก๋ที่ว่าก็จะมีรสหวานเค็มๆแล้วก็หมูหยองด้วยบอกได้เลยว่าในฐานะของคนที่แอบชิมมาแล้วนะฮะเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยแล้วตัวคัสตาร์ดชีสนะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจจริงๆยิ่งมีตัวหมูหยองกรอบๆด้านบนโอ้โหฟินมากๆเลย
เมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ดูอยู่จดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับติดตามชมกันได้เลยนะที่ช่อง YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับมีสูตรให้เลือกอีกหมื่นกว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้รายการข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับใกล้วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์แล้วก็เลยมีอีกหนึ่งไอเดียค่ะทำขนมให้เบบี้คุณทานโดยที่ทำง่ายมากๆเรียกได้ว่าอร่อยคูณ2เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะทั้งพุดดิ้งสตรอเบอรี่แล้วก็เค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิครับ